ROP เนี่ยย่อมาจาก Retinopathy of Prematurity นะฮะก็คือมันจะเกิดความผิดปกติของจอตาเนื่องจากเด็กคลอดก่อนกำหนดเนื่องจากว่าเด็กที่คลอดก่อนกำหนดเนี่ยครับไอตัวจอประสาทตาที่มีเส้นเลือดเนี่ยมันจะยังไม่สมบูรณ์เมื่อมันปกติมันจะสมบูรณ์เมื่อครบกำหนดพอดีที่40สัปดาห์เมื่อคลอดก่อนกำหนดแล้วจอตาไม่สมบูรณ์ก็จะเกิดลักษณะของจอตาบริเวณรอบนอกเกิดการขาดเลือดเมื่อมันเกิดการขาดเลือดปุ๊บร่างกายก็ต้องการเลือดครับมันก็จะสร้างสารผิดปกติขึ้นมาแล้วก็ทำให้เกิดหลอดเลือดงอกผิดปกติเกิดขึ้นซึ่งหลอดเลือดที่งอกผิดปกติพวกนี้เนี่ยไม่แข็งแรงในอนาคตมันอาจจะแตกออกได้เกิดเลือดออกในจอประสาทตาทำให้เกิดการมองเห็นที่แย่ลงหรือว่าบางคนก็จะมีพังผืดตามมาเกิดการดึงรั้งจอประสาทตาเกิดจอประสาทตาลอกซึ่งทำให้ตาบอดได้อย่างที่กล่าวไปเมื่อกี้นี้นะฮะหลอดเลือดของจอประสาทตาเนี่ยจะสิ้นสุดสมบูรณ์เมื่ออายุครรภ์ประมาณ40สัปดาห์ซึ่งก็จะพอดีกับเรื่องการคลอดครบกำหนดพอดีเป๊ะเลยนะทีนี้ถ้าย้อนกลับไปในครรภ์หลอดเลือดในจอประสาทตาเนี่ยจะเริ่มสร้างก็ต่อเมื่อหลังอายุครรภ์แล้ว16สัปดาห์หลอดเลือดจะค่อยๆเจริญออกมาจากขั้วประสาทตาแล้วก็ค่อยๆแผ่ออกทางด้านข้างในแนวจอประสาทตาไปเรื่อยๆแล้วมันก็จะตัวตาเนี่ยเป็นทรงกลมเพราะฉะนั้นตัวหลอดเลือดเนี่ยครับมันก็จะวิ่งไปเรื่อยๆทั้ง2ข้างแต่ตาข้างใกล้หัวตาเนี่ยมันแคบกว่ามันจะไปสิ้นสุดที่หัวตาประมาณอายุครรภ์36สัปดาห์นะแล้วก็เจริญต่อไปในด้านหางตาให้ครบประมาณ40สัปดาห์พอดีเพราะฉะนั้นในกรณีที่เป็น ROP ถ้าเกิดหลอดเลือดยังเจริญได้ไม่ครบอยู่ครึ่งๆกลางๆก็จะมีส่วนขาดเลือดนะถ้าเกิดยิ่งมีส่วนขาดเลือดมากเท่าไหร่การเกิดโรคอาจจะรุนแรงมากขึ้นเท่านั้นใจเสี่ยงที่สำคัญเลยก็คือการคลอดก่อนกำหนดนะฮะซึ่งการคลอดก่อนกำหนดที่สำคัญเรานับตามอายุครรภ์ถ้าเกิดต่ำกว่าหรือเท่ากับ30สัปดาห์คลอดมาก่อนนั้นหรือว่าอายุครรภ์โอเคแต่ว่าน้ำหนักตัวค่อนข้างน้อยโดยเฉพาะน้ำหนักตัวน้อยกว่า 1,500 กรัมนะฮะก็จะเป็นความเสี่ยงที่จะเกิด ROP เกิดขึ้นจึงเป็นการที่เราจะต้องจำเป็นที่จะต้องคัดกรองเด็กกลุ่มนี้นะครับถ้าเกิดเด็กคลอดก่อนกำหนดหรือว่าอายุครรภ์น้อยและน้ำหนักค่อนข้างน้อยเราก็จำเป็นที่จะต้องมาตรวจจอประสาทตากันเพื่อที่จะตรวจว่าเด็กมีลักษณะของ ROP หรือเปล่าเพื่อทำการรักษาต่อไปโดยปกติเวลาเด็กคลอดออกมาเนี่ยความผิดปกติมันมักจะเริ่มต้นเมื่อประมาณอายุประมาณ 4-6 สัปดาห์หลังคลอดแล้วเพราะนั้นเราก็คงยังไม่ตรวจทันทีเราจะตรวจหลังจาก 4-6 สัปดาห์หรือจริงๆหมอเด็กอาจจะต้องดูด้วยว่าตัวเด็กเนี่ยสภาพพร้อมที่จะให้หมอตาตรวจด้วยหรือเปล่าเนื่องจากว่าเวลาเด็กคลอดก่อนกำหนดก็จะมีระบบความผิดปกติหลายๆอย่างนะฮะเพราะว่ากระบวนการตรวจเนี่ยเราก็จะต้องหยอดยากับในตาเด็กเพื่อที่จะขยายม่านตายาอาจจะมีผลต่อการหายใจยาอาจจะมีผลต่อสุขภาพเด็กในช่วงนั้นเมื่อเด็กพร้อมเราก็จะให้หยอดยาชาหยอดยาขยายม่านตาแล้วกระบวนการของเราก็คือจะมีกล้องเพื่อที่จะสวมหัวหมอแล้วก็มีไฟส่องผ่านเลนส์เข้าไปเพื่อที่จะดูข้างในจอตาเด็กนะครับในระหว่างการตรวจเนี่ยเราก็จะต้องมีการเอาเครื่องมือจับตาเด็กเพื่อที่จะโยกตากดตาเพื่อที่จะดูภายในนะครับเรื่องของจอประสาทตาว่าเป็นเช่นไรส่วนใหญ่แล้วเนี่ยโรคนี้เนี่ยเราสามารถที่จะติดตามไปเรื่อยๆได้นะครับเมื่อเด็กคลอดออกมาเส้นเลือดยังเจริญไม่ปกติยังไม่สุดเท่าไหร่เนี่ยเราสามารถติดตามทุกๆ 1-4 สัปดาห์ไปเรื่อยๆแล้วก็คนส่วนใหญ่แล้วจะโชคดีนะฮะเส้นเลือดก็จะเจริญไปเรื่อยๆตามเกณฑ์ของมันจนกระทั่งอายุครรภ์40สัปดาห์พอดีก็จะจบการรักษาแล้วก็เราก็เป็นหน้าที่
ของหมอตาเด็กต่อที่จะดำเนินการตรวจเรื่องของผลข้างเคียงในอนาคตซึ่งเด็กกลุ่มนี้อาจจะมีเรื่องของตาเขง่ายกว่าปกติมีเรื่องของสายตาสั้นมากกว่าคนทั่วๆไปส่วนในกรณีที่ไม่โชคดีเราติดตามไปเรื่อยๆตรวจพบว่ามีความผิดปกติของหลอดเลือดหลอดเลือดเกิดเป็นหลอดเลือดงอกใหม่เกิดขึ้นอาจจะเสี่ยงต่อเรื่องของเลือดออกในตาได้เราก็จะทำการรักษาซึ่งการรักษาเนี่ยโดยปกติเราจะทำการรักษาเป็น2อย่างด้วยกันนะครับโดยที่ถ้าเกิดมันไม่มากนักเราก็จะยิงเลเซอร์นะครับยิงเลเซอร์เพื่อที่จะให้ความผิดปกติพวกนั้นมันฝ่อลงไปแล้วหลังจากเลเซอร์เสร็จตัวหลอดเลือดนั้นก็จะสามารถเจริญต่อไปได้อย่างปกติได้แต่ในคนไข้ในบางคนที่เห็นว่าตัวโรคค่อนข้างรุนแรงเราอาจจะใช้วิธีการฉีดยาเข้าไปในตาเพื่อระงับเส้นเลือดได้เร็วขึ้นกว่าเลเซอร์อย่างไรก็ตามก็จะมีคนกลุ่มหนึ่งที่รักษาใน2วิธีนี้แล้วหรือว่าวิธีใดวิธีหนึ่งแล้วไม่ได้ผลหรือว่าเราตรวจพบในจุดที่มันแย่มากนะฮะมีพังผืดเกิดขึ้นหรือว่าไปดึงจอประสาทตาให้มันลอกหลุดอันนั้นก็จะต้องทำการรักษาด้วยการผ่าตัดส่วนใหญ่เลยเนี่ยครับเป็นคำตอบที่ค่อนข้างบอกยากนะเพราะว่าแล้วก็พ่อแม่ส่วนใหญ่ก็มักจะอยากดูตั้งแต่เริ่มต้นที่เจอกับเรานะการมองเห็นเนี่ยไม่ได้เป็นเฉพาะที่ตาอย่างเดียวนะมันต้องอาศัยหลายๆส่วนโดยเฉพาะระบบประสาทนะครับแล้วเด็กกลุ่มนี้เวลาคลอดก่อนกำหนดมาก็อาจจะยังมีระบบประสาทที่ยังไม่สมบูรณ์มีการหายใจที่ผิดปกติมีหัวใจที่ผิดปกติเกิดขึ้นได้แต่ถ้าเกิดไม่พูดถึงส่วนนั้นเลยพูดถึงแต่ตาอย่างเดียวถ้าส่วนอื่นๆปกติทุกอย่างนะครับถ้าตาแล้วเราเมื่อกี้อย่างที่บอกว่าเราค่อยๆติดตามกันไปถ้าติดตามไปเรื่อยๆแล้วก็จอประสาทตาสมบูรณ์ในอายุครรภ์คล้ายๆ40สัปดาห์โดยทั่วๆไปเด็กกลุ่มนี้ก็จะสายตาเป็นปกติไม่แตกต่างอะไรกับเด็กทั่วๆไปถ้าย้อนกลับมาเรื่องของโรคสมมติเด็กเป็นโรคอย่างเมื่อกี้บอกว่าจะต้องยิงเลเซอร์จะต้องผ่าตัดในบางคนการมองเห็นก็ขึ้นอยู่กับว่าระยะโรคที่เราตรวจพบเป็นระยะไหนนะครับถ้าเป็นระยะแรกๆแล้วเราสามารถยิงเลเซอร์หยุดโรคได้ทันโดยส่วนใหญ่ก็จะกลับไปเป็นปกติไม่มีปัญหาอะไรแต่ถ้าเกิดถึงระยะที่จำเป็นที่จะต้องผ่าตัดจอประสาทตาแล้วกลุ่มนี้ก็จะค่อนข้างเสี่ยงแล้วก็บอกได้ยากว่าการพัฒนาต่อไปในอนาคตการมองเห็นจะเป็นเช่นไรและหลังจากนั้นเมื่อเรารักษาโรคนะในฐานะแพทย์จักษุแพทย์จอประสาทตาไปแล้วเนี่ยจริงๆในอนาคตเด็กกลุ่มนี้ก็จะมีความเสี่ยงเหมือนที่กล่าวไปแล้วเช่นมีสายตาสั้นได้ง่ายกว่าคนปกติมีตาเขได้ง่ายกว่าคนปกติซึ่งหลังจากที่จบในช่วงแรกของชีวิตหลังจากหมอจอตาดูแล้วเด็กๆ กลุ่มนี้ก็จะต้องติดตามกับหมอจักษุกุมารต่อไปนะครับเพื่อที่จะดูเรื่องของตาเขเรื่องของสายตาการป้องกันเนี่ยต้องย้อนกลับไปตั้งแต่การฝากครรภ์เลยนะฮะเราก็ต้องมีการฝากครรภ์ที่ดีมีการดูแลในครรภ์ที่ดีแล้วก็พยายามให้เด็กคลอดให้ครบกำหนดอะไรก็ตามถ้าเกิดเด็กคลอดก่อนกำหนดจริงๆทางทีมกุมารแพทย์ที่เชี่ยวชาญก็จะสามารถที่จะดูแลเด็กให้เส้นเลือดเจริญเติบโตต่อไปได้เรื่อยๆนะครับจริงๆมันก็ขึ้นกับหลายปัจจัยเนาะอย่างที่เมื่อกี้บอกว่าเด็กอาจจะมีเรื่องของหัวใจเรื่องของการหายใจที่ผิดปกติซึ่งเราอาจจะต้องให้ออกซิเจนขนาดสูงซึ่งอันนั้นอาจจะไปกระตุ้นตัวโรคได้เหมือนกันเพราะฉะนั้นกุมารแพทย์ก็มีบทบาทค่อนข้างสำคัญถ้ากุมารแพทย์สามารถที่จะปรับต่างๆได้แล้วก็ตัวสุขภาพของเด็กเจริญนอกครรภ์ได้เรื่อยๆโดยปลอดภัยตัวตาก็อาจจะปลอดภัยดีส่วนเรื่องของการป้องกันที่ดีเรื่องของโรคที่อาจจะเป็นตามมาก็คือการตรวจคัดกรองเด็กที่คลอดมาปุ๊บเมื่อถึงอายุ 4-6 สัปดาห์ถ้าเข้าเกณฑ์ก็ควรจะส่งหมอตาเพื่อคัดกรองหมอตาก็จะได้ติดตามดูและก็สามารถที่จะตรวจจับโรคได้ตั้งแต่ระยะแรก
ไม่ปล่อยทิ้งไว้จนมีพังผืดไม่ปล่อยทิ้งไว้จนเลือดออกแล้วถ้าเกิดเป็นอย่างนั้นการรักษาสุดท้ายก็จะไม่ค่อยดีแต่ถ้าเกิดรักษาได้ตั้งแต่ต้นการมองเห็นต่อไปก็น่าจะดีเกิดขึ้น